แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับชื่อมาร์กเนาะปัจจุบันเป็นนักศึกษาปอโทนะครับอยู่ที่อ่าไทยเป็นเมดิคอวิลล์อเวอร์ซิตี้ปัจจุบันก็เรียนหลักสูตรนิวโรไซแอนส์นะครับเป็นสายทางด้านเมดิคอ l เนาะเดี๋ยววันนี้มาร์กจะขออนุญาตนะครับแนะนำมหาวิทยาลัยเนาะไทเป็นเมดิคอวิลล์อเวอร์ซิตี้หรือว่า TMU กันแบบคร่าวๆนะครับไปแบบเร็วๆแล้วก็หากพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับมีคำถามสามารถถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่แป้งแทรก แทรกถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตอบกันแบบว่าทันทีทันใจเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็สำหรับอ่าไทเปมอนิคอลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับในไต้หวันเนาะซึ่งบอกว่าเป็นเอกชนแรงต้นๆ้นของไต้หวันเลยแล้วก็ตัวมหาลัยเองเนี่ยตั้งอยู่ที่เขตจิงยี่นะครับอ่าในในในจังหวัดไทเปเนานะเป็นเมืองหลวงนะครับอารมณ์แบบว่า จุฬาอะไรเงี้ยเนาะก็คืออยู่ใจกลางเมืองเลยถ้าสมมุติถ้าใครจินตนาการไม่ออกว่าเอ้ยเทียมยูเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ให้สังเกตตรงตึกวันอวันนะครับก็จะเป็นตึกสูงๆที่สุดของไต้หวันเนาะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเลยเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงลนะเนาะสำหรับอาควิกแฟกเกี่ยวกับ t ท u มนะครับก็เทียมจะประกอบไปด้วยหลกักๆเนี่ย11บเคอเลจนะครับเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าทุกคอ l l เลจเนี่ยจะรีเลทเกี่ยวกับด้านสายเมดิคอลทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็มีทั้งหมดนะครับมี6โรงพยาบาลในเครือเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมดบาลโรงพยาบาลแล้วก็สองศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันทีหลังมีนักเรียนก็คร่าวๆราวๆเกือบๆหกพันคนเนาะแล้วก็มีทั้งสตาฟที่เป็นสตาฟจากมหาวิทยาลัยเองแล้วก็มีสตาฟของโรงพยาบาลนะครับเพราะว่า TMU เนี่ยด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลายัยทางด้านการแพทย์เราจะมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของตัวเองแล้วก็โรงพยาบาลในเครือด้วยเนาะ อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปแบบเร็วๆแล้วก็สัดส่วนของนักเรียนส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนักเรียนปตีเป็นหลักเนาะประมาณ75%แล้วก็25%จะเป็นอ่จะเป็นปทัทโปเอกแล้วก็เป็นพจดแกลนะครับสำหรับ ฟァคตอรี่เมมเบอร์หรือว่าเป็นอาจารย์เป็นสตาฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีตําแหน่งทางวิชาการกันค่อนข้างสูงดังนั้นแล้วเนี่ยการเรียนการสอนด้านวิชาการก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะในสําหรับมหาวิทยาลัยไทยเปมินิคอลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับพบว่าประมาณ97.5%เอนาะอาจารย์หรือว่าทิชชชิงสตาฟเนี่ยได้ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็ เกือบเกือบครึ่งเลยเนี่ยอาจารย์ของเราเป็นผู้หญิงเนาะเพราะฉะนั้นในด้านทีมท,ทีมยูเนี่ยในเรื่องของเซ็กซ์เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแบบพอๆกันเลย 50- 50เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เป็นผู้นําได้ผู้ชายก็เป็นผู้นําได้เนาะก็คือไม่แบ่งแยกเรื่องเพศเลยนะครับที่ทีมยูดีมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็อาจารย์ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับที่จบเนี่ยก็จะจบระดับปอเอกขึ้นหมดเลยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในทีมยูเองเนี่ยในแต่ละคณะก็จะเป็น เมมเบอร์ของ a c a d e m มีศรีนิกเนาะบางคนงงเอ้ย a c a d e m มีศรีนิกคืออะไรตัว a c a d e m มีศรีนิก้านะเหมือนจะเป็นศูนย์วิจัยเนาะในไต้หวนันขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวนันอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะมีการโคมีการอคอลแลบกับศูนย์ต่างๆทั่วทั้งไต้หวนันแล้วก็มหาวิทยาลัยในไต้หวนันเนาะเพราะฉะนั้น TMU เนี่ยก็เป็นเมมเบอร์ของ a c a d e m มีศรีนิกด้วยก็จะได้ในเรื่องของ uh, Academy, อะคาเดมิกเนาะแล้วก็เอ็กซ์เพียแล้วก็เงินสปอร์ตด้วยเนาะก็ถือว่าเขข้้มมนนากนะครับ แล้วก็ในส่วนของแ a n k i กิเนาะก็ในเอเชียนะครับตาม The World University Ranking ปี2022เนี่ย T.M.U. อยู่ที่อันดับ29ของเอเชียนะถือว่าไม่น้อยหน้าเลยนะก็ค่อนข้างที่จะว่าแรงดีนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกที่มาพิจารณาที่จะมาเรียน T.M.U. มาก็ดูแรงมาก่อนเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออรู้สึก enjoy appreciate ในส่วนของแรงของ T.M.U. เนาะแล้วก็ถ้าจัดโดย QS เนี่ยก็จะอยู่ที่แรงอันดับ95นะครับ ต่อมามาดูในส่วนของหลักสูตรที่เทียมยูเปิดสอนนะครับก็จะมีทั้งหมดหลักๆก,ก็จะแบ่งเป็น3อันเนาะจะมี PhD ก็คือปอเอกมาสเตอร์ปรโทรนะครับแล้วก็จะมีหลักสูตรปรตีด้วยแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เอาหลักสูตรปรตีมาใส่จริงๆปรตีก็มีหลายโปรแกรมเยอะมากเลยเนาะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเน้นพูดในส่วนของปรโทรปเอกนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็น Dual PhD โปรแกรมเนาะ ก็จะเหมือนเป็น2หลักสูตรโคกับ University of Southern California เ California, นะในในสหรัฐอเมริกาครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่และคอ l l เลจกันดีกว่าเนาะถึงตอนนี้ใครมีคำถามหรือว่ามีม,ามีคำถานมีคาถามพี่แป้งยิงคำถามมาได้เลยนะครับได้ครับเดี๋ยวเราพูดยาวๆได้เลยได้เลยแล้วก็ต่อไปเนาะ T M U มีทั้งหมด11บเอ็ e คอเนะครับเดี๋ยววันนี้แม้จะลองพูดแบบคร่าวๆยกตัวอย่างให้ฟังเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์แต่ว่าคนที่ไม่ได้จบแพทย์หรือว่าไม่ได้จบสายสุขภาพก็เรียนได้อันนี้คือสิ่งสําคัญมากเพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออเราไม่ได้จบแพทย์เราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการแพทย์เลยอะไรเงี้ยมาเรียนมอนี้ได้ไหมตอบว่า ได้ร0 0นะครับเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันมาเริ่มจากคอลเลจแรกเนาะ o l l e g e of Medicine หรือว่าคณะแพทย์นั่นเองคณะแพทย์ o l l e g e of Medicine เนี่ยเขาก็จะมีในในส่วนของ School o f m e d i c i n e เนาะแล้วก็ในส่วนของ School of Medicine เนี่ยก็จะมีหลักสูตรทั้งเป็นภาษา,ษาจีนแล้วก็เป็นหลักสูตร i n t เ r n a t เ o ช a l นก็คือสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ c h o o l of r e s p i r a t o r y Therapy สาหรับแบบว่าคุณหมอแล้วคนไหนที่สนใจเรียนทางด้านของ การรีแฮบการฟื้นฟูหรือว่าดูในส่วนของระบบการรักษาเรื่องระบบการหายใจเนี่ยเทมยู mm hmm. ก็ค่อนข้างดังตรงนี้เนาะก็มีหลายคนสมัครเข้ามาเรียนนะครับนอกจากน,านั้นยังมีในส่วนของ international PhD program cell therapy เนาะ regeneration medicines นะครับแล้วก็มีตัวใหม่ที่เรียกว่า master program in artificial intelligence in medicine ก็จะเรียนเหมือนเกี่ยวกับเรียนหมอ ด้านคลินิกแล้วก็จะมีด้าน AI มีด้านนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าที u ม U เนี่ยส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมค่อนข้างดีนะครับต่อไปในส่วนของคณะที่2เนาะ Oral Medicine นะครับหรือว่าถ้าพูดนย้ยก็คือทันตแพทย์นั่นเองคณะทันตะก็เหมือนกันเนาะมีทั้งปอโทปอเอก จริงๆมีปอตีด้วยนะครับก็ในเรียนในส่วนของหลักสูตรทันตแพทย์คลินิกเลยเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ school of dental technology นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้านช่องปากต่างๆอุปกรณ์การใส่ฟันทําฟันอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วหลักสูตรเนี้ยมีพี่คนไทยมาเรียนด้วยนะหลักสูตรหลักสูตรทันตแพทย์เนี่ยมีพี่คนไทยเนาะมาเรียนปอเอกที่นี่นะครับพี่ก็จบทันตแพทย์ในไทยนี่แหละแล้วก็ไปต่อโท ที่นู่นเนาะแล้วก็ตอนนี้มีพี่คนไทยเหมือนกันจบจากมขอเนาะไปเรียนเอกในด้านของเดนท a ลเทคโนโลยีนะครับที่มนี้คนไทยก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยส่วนใหญ่กระจายตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคนไทยคนไหนเนาะสนใจออร์ m ร d แมดิซนะครับสอบถามมาหลังไม้ได้เนาะนอกจากนี้ออร์ m ร d แมดิซก็จะมีในหลักสูตรของ s c h o r ์ o รลไฮจีนนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากความสะอาดอะไรเงี้ยเนาะน่าสนใจมาก ต่อมาเรามาดูในส่วนของคณะเภสัชนะครับเภสัชศาสตร์หรือว่าฟาร,รม์มาซีเนาะก็จะมีหลักสูตรมาสเตอร์ phd นะครับของฟาร,รม์มาซีเนาะก็คือเภสัชในด้านคลีนิกนะครับก็คือขึ้นวอร์ดดูคนไข้มีด้านการใช้ยาต่างๆแล้วก็จะมีในด้านของ่อาด้านของเร์ชวิจัยด,ด้านยาด้วยเนาะแล้วก็รวมนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีโปรแกรมเนาะก็จะมี phd โปรแกรม in นคลีนิคอ d ดรักเดเวลอพเมนออฟเฮอร์บัลเมดิซนะครับก็จะมี ดูในส่วนของการใช้สมุนไพรเนาะสกัดเป็นยาต่างๆเงี้ยแล้วก็มี p h a r m a c o n o g y นะครับก็จะเป็นศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาเนาะสารสกัดจากที่เป็นสมุนไพรหรือว่าที่เป็นพืชผักอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็เอามาดูในเรื่องของยาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ p h a r m a c e u t i c s and biotechnology นะครับก็จะเกี่ยวกับยาทั้งหมดแหละเนาะทางในด้านของ ดักเดเวล็อปเมนต์แล้วก็ในส่วนของคลินิกนะครับใครสนใจก็ดูดูไว้ได้นะครับต่อมาคณะที่4เนาะเนอร์ซิก็ตรงตัวเลยพยาบาลพยาบาลก็มีทั้งปตรีโทเอกนะครับในส่วนของการเรียนพยาบาลในส่วนของการเรียนพยาบาลนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาคิดว่า ที่เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจแล้วก็มาแรงของของคณะพยาบาลนะก็คือ School of Gerontology Health Management ก็คือการจัดก,การสุขภาพของผู้สูงอายุอันนี้น่าสน,น่าสนใจเพราะว่าเทรน์ผู้สูงอายุในโลกของเราเนี่ยกำลังมาแรงเนาะคนสูงอายุก็เยอะขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะนั้น เรียนสาขาเนี้ยมาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในด้านของอนาคตแล้วก็จะมีในส่วนของมาสเตอร์โปรแกรมออฟลองเทอร์มแคร์นะครับลองเทอร์มแคร์นี่ก็คือการดูแลระยะยาวเนาะก็จะมีการดูแลผู้สูงอายุการดูแลคนป่วยในทั่วไปในในระดับลองเทอร์มแคร์ในระยะยาวอะไรเงี้ยหรือบางคนถ้าสนใจอยากเปิดแบบว่าเป็นลองเทอร์มแคร์ที่เป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับามามาฟื้นฟูร,รักษาอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนเป็นเป็นฮับ ที่อยู่ในระยะยาวดูแลสุขภาพเขาไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยมากว่าก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้เนาะต่อไปนะครับเป็น College ที่5แล้วเนาะ l l e g e of Public Health นะครับหรือว่าสาธารณสุขศาสตร์ก็ p u b l i c Health ก็มีทั้งปโทปอเอกนะครับในส่วนของ p u c l i c l t h เนาะก็จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านสาธารณสุขเนาะ ของโลกเนี่ยครับก็ดูว่าเขามีการจัดการกันยังไงระบบสาธารณะมีการวางแผ่นพังกันยังไงร,รวมถึงเขาจะมีในส่วนของ Master Program in Global Health and Development แล้วก็ Global Health Security แล้วก็อีกอันนึงเป็นขณะที่น่าสนใจมากก็คือเป็น School อยู่ใน Public Health คณะ Public Health นะครับชื่อว่า Master and PhD Program in Injury Prevention and Control อันนี้ก็มีรุ่นพี่คนไทยเหมือนกันเนาะคุณเบลนะครับขออนุญาตออกเอ่ยชื่อแนละ้วก็ก็เป็นก็เรียนอยู่ที่ไทยแล้วก็จบโรงเรียนตําตรวจนะครับเป็นคุณตํารวจสาวนอะอยู่ที่ไทยแล้วก็อยากมาเรียนเอาความรู้เพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับ injury prevention and control เอาไปปรับใช้ในในด้านของตํารวจอะไรเงี้ยครับซึ่งมาคิดว่าเอออันนี้เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติถ้า,ถ,าถ้าตำรวจหรือว่าสายงานที่ไม่ใช่เมดิคอลเนี่ยมีการเรียนรู้ เกี่ยวกับด้านเมดิคอมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคบงจรมากขึ้นในการทํางานของเขาอะไรเงี้ครับเขาก็มีความสนใจแล้วก็มาเรียนเนาะดังนั้นไม่ใช่สายสุขภาพก็เรียนได้นะครับต่อมาก็มาถึงตัวคอ l l e g e ที่6แล้วนะครับก็เป็นคอ l l e g e ของ medical science and technology ตัวนี้ตามชื่อตรงๆเลยเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับแล,ลบเป็นหลัก bio จัจาแ a บเป็นหลักเลยเนาะก็จะมีหลักสูตรทางด้าน master แล้วก็ phd โปรแกรม ของอเม i ิ a l ไบโอเทคโนโลยีนะครับมีในส่วนของ Cancer Biology โล d ีเนาะแอนดรักดิสคอเวอรนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรปอทโทแล้วก็มีด้าน Cancer Molecular Biology อโลนะครับปอทโเหมือนกันเนาะแล้วก็มี b i o อเมดิคอิน f o มาติกส์นะครับก็จะเป็นการใช้ไบโอร่วมกับสื่อสารสนเทศเนาะเอามาผนวกด้วยกันมีทั้งปอทโทเปอเอกเลยแล้วก็มีในส่วนของอันนี้เป็นหลักเป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานี่เองเนอะชื่อว่า Master and p h d Program of International Medical Neuroscience นะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเทรนนะิ่งโนส c ยเนี่ยกำลังมาแรงอย่างมหา,าเรียา u r o s c i e n c e เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอย e. ู่อีกคอลเลจนึงเดี๋ยวมั้งจะพูดทีหลังเนาะแต่ตัวนี้จะเน้นในส่วนของ Medical เป็นหลักเลยเนาะจะมีทั้งปาโทบรเอกแล้วก็เป็น International ด้วยเพราะฉะนั้นสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมาคอลเลจที่7นะครับ Biomedical Engineering อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น วิศวะชีวะการแพทย์ถ้าชื่อเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเน้นเกี่ยวกับอารมณ์เหมือนเป็นนักวิศวกรแต่ว่าจะเน้นเกี่ยวกับการทําอุปกรณ์การประดิษฐ์การคิดค้นการวิจัยเนี่ยทางด้านของอ medical field เนาะทั้งหมดเลยก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรเป็น biomedical materials and tissue engineering นะครับก็จะมี tissue engineering ก็อย่างเช่นการทำ skin graft ก,ก,การวิจัยว่า skin graft ตัวไหนจะเหมาะกับ ผิวของมนุษย์ของเราเวลาเราไปผ่าตัดอะไรเงี้ยครับก็คือทำอุปกรณ์พวกนั้นเนาะแล้วก็มีด้านนาโน,โนด้วยนะนาโนเบดิซีนแอนด์มดิคอเอนจิเนียริงนะครับหรือว่ามีไบโอเมดิคอออปโตเมคทรอนิกส์เนาะอันนี้ก็เป็นประดิษฐ์พวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับทางการแพทย์ต่างๆแล้วก็ต่อมาก็จะมีในด้ส่วนของ nutrition น,อนิวทริชั่นเนาะนิวทริชั่นนี่ก็สำคัญเพราะว่านิวทริชั่นเนี่ยมันคอ l l เ g e of n u องนิวทริชั่นเนี่ยก็จะเปิด สอนในเรื่องของเกี่ยวกับนิวทริชันทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีจก็จะมีหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับโอเบซิตี้แ m e เมตาบอลิซึมนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็คนแบบสุขภาพเทรนสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญเนาะคนอ้วนมากขึ้นการะระบบการเผาผลาญแย่ลงนะครับก็จะเล่นในเรื่องพวกนั้นนะเป็นหลักเนาะก,ก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็นิวทริชันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ลงแค่คนค่าอย่างเดียวนะลงไปในด้านสปอร์ตก็ได้เนาะการกีฬา พวกนักกีฬาเนี่ยต้องรับนิวทริชั่นแบบไหนถึงจะดีเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการออกกำลังกายในเรื่องกีฬาอันนี้ก็ครอบ r ด้วยเหมือนกันหมดเลยส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น college of management เนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีก c o l l e g หนึ่งที่เหมือนเอาเอาเรื่องของ business แล้วก็เรื่องของการจัดการที่อยู่ในระบบสุขภาพเนี่ยมาเรียนรู้เนาะ ก็คอลเลจนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยมาสเตอร์แล้วก็ p s d โปรแกรมของ Healthcare Administration เนาะการจัดการดูแลสุสขสุขภาพระบบสาธารณสุขเนาะแต่ว่าจะเน้นไปด้านสุขภาพเป็นหลักเนาะเพราะสาธารณสุขก็จะอยู่ใน Public Health นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Master Program of Business Administration of Biotechnology Master Program of Data Science อันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าพี่คนไทยอยู่ที่ Data s c i e n ซเนี่ยแหละเนาะ s a t a Science d a ซ a Science ก็คือการ นำเทคโนโลยีหรือว่าการนําข้อมูลนะครับที่มีที่เรามีอยู่เนี่ยหรือว่าที่เรากําลังจะเก็บดูคนควาวิจัยเนี่ยเอามาทําวิจัยแล้วก็เพื่อทําอะไรสักอย่างนึงให้มันเกิดประโยชน์อย่างเช่นอาจจะไปเอาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากใน Facebook จากใน w w t t t r หรือะไรต่างๆเนี่ยมาดูเทรนมาดูแนวโน้มของอัตราการค่าตัวตายหรือว่า,าดูเรื่องของความอ้วนอะไระครับก็ก็จะเป็นการใช้ข้อมูลเป็นหลักเนาะ ซึ่งมาร์คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าโลกของเรา Data เป็นสิ่งสำคัญต่อไปนะครับอ่าคอลเลจที่10เนาะ Humanities and Social Sciences นะครับคอลเลจนี้ก็คืออ่า uh, จะเกี่ยวกับมนุษย์เป็นหลักเลยจะมีการปฏิสน uh, สสัมพันธ์กับกับกับคนเป็นหลักเนาะซึ่งโรงเรียนของมาร์คเนี่ยอา uh, Graduate Institute of Mind and Consciousness อยู่ในคณะนี้นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับสมองเนาะซึ่งคณะนี้ ก็จะมีหลักสูตรหลักๆก,ก,ก็จะเป็นหลักสูตร h u m a n i t i e s in medicine เนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกฟิโลโซฟีเป็นหลักเนาะปรัชญาต่างๆนะครับแล้วก็จะมี health and biotechnology law เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็มีคณะของมาร์เนาะ mind and consciousness นะครับก็เป็นหลักสูตร i v e Neuroscience แล้วก็มีการนำ psychology หรือว่าจิตวิทยาเนี่ยมาร่วมเข้าไปด้วยมีการพิสูจน์ไรีต่างๆมีการใช้เครื่องเอ็ก MRI หรือว่า เครื่องสแกนสมองไงครับดูการทํางานของสมองเวลาเราคิดหรือว่าเวลาเราทํางานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็น่าสนใจแล้วก็กําลังมาแรงเนาะแล้วก็เัื่อกษาต่างชาติเยอะมากนะครับส่วนอันสุดท้ายนักวิจัยสุดท้ายเป็น interdisciplinary study อันนี้จริงๆไม่ได้เป็นคอร์เสอะไรเป็นจริงเป็นจังเนาะเหมือนเป็นคอร์เสที่เป็นตึกว่างๆให้เรามานั่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเฉยๆนะครับหลักก็จะมีข้อมูลการเรียนประมาณนี้เนาะ ส่วนต่อไปอันนี้ที่มาร์กบอกตั้งแต่แรกนะครับว่าเรามี6โลงพยาบาลในเครือเนาะอันนี้จะไปแบบเร็วๆก็จะมีทั้งหมด4โรงพยาบาลในเครือแล้วก็มี2ศูนย์นะครับก็มีทนะีเมยูฮอสพิตอลเนาะซ้ายมือสุดอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ของมอนะครับอยู่ในเขตไทเปเลยติดก,กับมออันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลแล้วก็ติดด้านหลังนะครับอันนั้นคือมอเลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของกระจายตามบริเวณนิวไทเปด้วยครับ แล้วก็จะมี2 0ศูนย์ที่บอกนะครับก็จะมีไทเปอร์ไทเปเคนเซอรเซ็นเตอร์เนาะก็จะเป็นศูนย์มะเร็งนะครับเพราะว่าเทียมยูก็ดังเรื่องมะเร็งแล้วก็อีกศูนย์หนึ่งก็จะเป็นศูนย์ neuroscience เนาะอันนี้ก็จะค o อ e r อร์ในส่วนของการทำ research หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยของการวิจัยหรือว่าการทำทางคลินิกนะครับเกี่ยวกับ neuroscience ทั้งหมดซึ่งมันก็มีหลายระบบแยกย่อยลงไปเนาะ ต่อมามาพูดถึง college กันบ้างพูดถึง college เ,เสร็จไปแล้วต่อไปพูดขอพูดถึงในส่วนของ international ของ TMU บ้างนะครับก็ TMU นักศึกษาต่างชาติค่อนข้างเยอะนะมาคิดว่าเพราะว่าแบบเดินไปตรงไหนอะไรเงี้ยก็แบบเออต่างชาติเยอะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษกันค่อนข้างเยอะในมอนะครับก็พบว่ามีทั้งหมด623 อินเตอร์สติลเดนนะครับจากทั้งหมด45ประเทศแล้วก็นอกจากนั้นนะยังมีในะส่วนของพาร์ทเนอร์เนาะพาร์ทเนอร์ที่หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงหมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศนะครับจากทั้งหมด33ประเทศเนาะซึ่งมันก็กระจายอยู่ทั่วโลกเลยนะหลักๆก,ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์จากเอเชียแหละเป็นหลักเนาะอยู่ที่161อาร์ยูนิเวอร์ซินะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่ง ยุโรอะไร่าเงี้ยก็จะอย่างเช่นตัวอย่างใน UK หรือว่าในอังกฤษเนาะก็จะมี university of nottingham นะครับ imperial college london อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็อย่างถ้าในสหรัฐเนี่ยก็จะมี university of Pittsburgh johns Hopkins university หรือว่าเหมือนที่บอกว่ามี dual degree เนาะก็จะมี university of southern california เพราะฉะนั้นก็มีความอินเตอร์เนาะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดเนี่ยครับส่วนในไทยก็มีเหมือนกันเนาะในไทยตอนนี้ทีม U เราเป็นพาร์เนอร์ชิพก็จะมีทั้งหมด7มหาลัยนะครับก็จะมีมหิดลเนาะจุฬามอชอมอขอมออมอสวอแล้วก็มอพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมาจะพูดต่อไปว่าเออแล้วข้อดีของการเป็นพาร์เนอร์ชิพเนี่ยคืออะไรเนาะอันนี้ก็ในส่วนของท m ม ก็จะมีกิจกรรมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นกิจกรรมให้ภายในมเนอะมีคอมมูนิตี้ต่างๆมี ISA ก็คือ International s t u d e n t Association ซึ่งปีล่าสุดนะครับประธาน ISA ก็คือคุณเฟียงเนาะ,ะเป็นพี่คนไทยนะครับคนไทยเป็นประธานนะแล้วก็มีชมรมนักศึกษาลุสเนาะแล้วก็มีการมีมีคลาสเรียนจีนนะครับฟรีเนาะในมหาลัยเลยแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆเช่นอีเวนต อีเวนท์ที่จัดขึ้นโดย ISA นะครับก็จะมีอีเวนท์เยอะแยะทั้งงานปีใหม่อินเดียเนาะงานถ้าเป็นของไทยก็จะมีงานสงกรานต์ลอยกระทงะถ้าเป็นอิเนเตอร์ก็จะมีคริสต์มาสฮาโลวีนยอะไรย่างเงี้ยก็คือไม่เหงาเลยเนาะสนุกมากแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมที่แมาว่าเหมือนกับเป็นอีเวนท์เป็นเป็น cultural night เนาะก็จะมีหลายๆประเทศมารวมกันมีปาร์ตี้กันแล้วก็ทานอาหารมีการแสดงเงี้ยครับก็จะมีรูปร่างทรายเนาะอันนี้ก็ เวียดนามนะครับก็เยอะเหมือนกันเราก็จะเห็นเป็นห้องเวนะียดนามเนาะแล้วก็มีห้องอ่าละมาดนะครับของพี่น้องชาวมุสลิมก็คือไม่เหงาเนาะทั้งเรียนทั้งกิจกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของเซอร์วิสสำหรับนักเรียนอินเตอร์จริงๆนักนักเรียนโลคอกก็มีเหมือนกันนะแล้วก็คือมีเฮนะาสิ่งเนาะถามว่าทีมยูมีหอพักไหมมีหอพักนะครับมีหอพักแล้วก็จะมีในส่วนของไซโคโลจีบางทีเราเครียดอะไรเงี้ยเราไปปรึกษานักจิตวิทยาได้ฟรีเนาะของมอเขาก็จะซัพพอร์ตเรานะครับหรือว่าถ้าหาก เรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยใครไม่ได้ก็ปรึกษา OGE นะครับก็จะเป็นทำหน้าที่เกี่ยวกับตัตวแทนน,นักศึกษาเนาะก็ค่อนข้างอบอุ่นนะครับอยู่เป็นครอบครัวเป็นมหาลัยที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าแฮปปี้เนาะต่อไปในส่วนของอ่าต่อไปในส่วนของทุนนะครับเดี๋ยวมามาพูดถึงทุนเนาะทุนเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆเป็น3ทุนละกันก็จะมีทุนของมหาลัยเองทุนในส่วนของอ่ารัฐบาลน,นะครับ ไต้หวัน s c h o l a r s h i เนาะแล้วก็จะเป็นทุนที่โคลวะว่างรัฐบาลกับมอซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเคยรีเสิร์ชมาบ้างในส่วนของทุนที่เป็นทุนรัฐบาลเนาะวันนี้มักจะไม่ได้พูดลงรายละเอียดของทุนรัฐบาลมากก็สามารถสแกนคิวอารโค้ดนะครับหรือว่าสอบถามทักเข้ามาสอบถามได้เนาะในไต้หวัน Education Center ได้เลยแล้วก็ในส่วนของท e a m U Scholarship วันนี้มากจะมาพูดเนาะหลักๆเขาก็จะมียกเลิกค่าค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับ ก็คือเราเรียนฟรีนั่นแหละไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเนาะค่าเทอมแบบห้าหกเจ็มื่นอะไรเงี้ยไม่ต้องจ่ายเลยดีมากแล้วเขาก็จะมี s t ต p e n หรือว่าเป็นค่ากินรายเดือนให้กับเรานะครับมันจะมีหลายทป์เนาะทป์เอทายป์ดทป์ซอะไรเงี้ยของของทุนมหาลัย T.M.U. นะเขาก็จะมีจ่ายตั้งแต่16-12ออะไรเงี้ยครับ ก็จะมีมีมีม,ม,มีในส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วยเสริมมาเนาะอันนี้ก็สามารถสแกน QR c o d โคได้นะครับส่วน MOE t m u Elite scholarship ตัวนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับท m มูเองเนาะอันนี้จะให้อาให้อาจารย์หรือว่าคนที่มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นเลคเชอร์เนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยในไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากที่จะไปเรียนพสน์แกะหรือว่าเรียนพ h d ต่อที่ท m มเนาะเขาก็จะมี ทุนลนะ้วก็คือแบบว่าไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยนะแล้วก็มีเงินให้เดือนละ25งหมนนะครับช่วยในส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนเนาะอันนี้ดีมากๆเลยถ้าอาจารย์ท่านไหนนะครับที่อยู่ในไทยและสนใจเนี่ยก็ดูตรงนี้ไว้ได้นะครับส่วนสมมุติว่าถ้าใครนะครับยังไม่อยาก ยังไม่อยากไปเรียนหรือว่าย,ยังไม่รู้ว่าอมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากลองเรียนแบบคอร์สระยะสั้นกับ TMU ก่อนซึ่ง TMU ก็มีโปรแกรมตรงนี้นะครับเป็นโปรแกรมระยะสั้นเนาะมาขอพูดเป็น3โปรแกรมหลักๆนะครับก็คือเป็นโปรแกรม S T E P ย่อมาจากคำว,ว่า TMU Short Term Exchange Program นะครับแล้วก็ส,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 สตีฟเนาะอาทีฟนะครับ T E P ก็คือ Taiwan Experience Education Program รสองโปรแกรมเนี้ย จะเป็นโปรแกรมระยะสั้นประมาณ6เดือนนะครับซึ่งไอ้ตัวสเตปโปรแกรมแรกสีส้มนะจะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็เราเนี่ยจะได้เข้าไปเรียนเหมือนเป็นนักเรียนของเขาเลยเนาะต้องเข้าทุกวิชามีการแจกเกรดมีการให้เครดิตจริงๆนะครับเหมือนเราลงเรียนเลยนะ ซึ่งเราสามารถที่จะเอาเกรดต,ตรงนี้เก็บไว้แล้วในอนาคตถ้าเราอยากกลับไปเรียนที่เทียมยูนะครับแล้วเราต้องเรียนวิชานั้นๆที่เราเคยเรียนมาแล้วเราสามารถเอาเกรดตรงนี้หรือว่าเอาเครดิตตรงนี้ไปเวฟได้ก็คือเราไม่ต้องเรียนซ้ําแล้วเนาะก็คือสบายไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงสเต็ปตรงโปรแกรมสเต็ปเนี่ยค่าเทอมฟรีนะครับฟรีตรงนี้ก็คือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเทอมใดๆหรือว่าค่าหน่วยกิจเนาะสำหรับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพ อันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการที่เป็นพาร์ n เนอร์ชิพเนาะเพราะฉะนั้นเจ็มหาลัยในไทยเนี่ยที่เป็นพาร์ n เนอร์ชิพไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปอยู่ตรงนั้นก็คือต้องเข้าไปเรียนที่ประเทศไต้หวันนะครับเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวเรียนออนไซน์เนาะจะไม่ได้มีออนไลน์ line, นะครับเนาะแล้วก็คเสียแค่ค่ากินค่าอยู่ของเราเองเนาะส่วนโปรแกรม TEP นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโปรแกรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นนะครับก็เราต้องไปที่มหาลัยเหมือนกันกนะ็คือเป็นอินเทอร์ชิพ ไปฝึกงานไปดูเขาทำแลบยังไงอะไรเงี้ยครับเนาะก็ตัวนี้อันเนี้ยไม่เสียค่าเทอมเหมือนกันเนาะแล้วก็สามารถสมัครได้นะครับทั้งช่วงปีเลยแค่เราต้องติดต่อโ p r o f เซอร์ของเราไปว่าเออเราอยากไปทำ l a บด้วยนะเราขอไปดูมีประสบการณ์เนี่ยครับแล้วก็ p r o f เ s ฟฟอ o r เนี่ยอาจจะมีทุนเนาะเขาจะมีทุนทุนของมหาลัยหรือว่าทุนส่วนตัวเนี่ยให้นะครับก็อยู่ที่ประมาณเดือนละหมื่นห้าเนาะช่วยในเรื่องของค่ากินอะไรเงี้ย ส่วนตัวที่3เสีม่วงก็จะเป็น TMU Virtual Research Camp หรือว่า TVRC อันนี้จะเป็นโปรแกรมที่เป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะว่าเราอยู่ที่ไทยหมดเนาะแต่ว่าติดต่อ professor ว่าเออเราอยากได้ collaboration นะเราอยากได้ connection ขอประสบการณ์เหมือนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมมากกว่าเนาะ อันเนี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็มี3โปรแกรมย่อยๆอันนี้ก็เป็นดีเทลเนาะของโปรแกรมสเต็ปเหมือนที่บอกไปนะครับว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยถ้าเป็นพาร์ทเนอร์กับ TMU แต่ถ้าไม่ใช่พาร์ทเนอร์ TMU ยูล่ะที่เป็นมออื่นที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ TMU เนาะไม่ใช่มหิดลมอชอมอขอมอ,อมอสวอพระชอมเกล้าธนบุรีอันเนี้ยก็เรียนได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีค่าหน่วยกิจนะครับหน่วยกิจละ2000บาทเนาะเอ๊สองพันเหรียญเนาะสองพัน NTD นะครับก็ราวๆสองพันบาทเนาะเออก็ อะไรเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็น T.M.U. Virtual Research Camp เนาะก็หา collaboration นะครับมีประสบการณ์อะไรดีๆใหม่ๆเนาะสุดท้ายนี้นะครับนะัอยากรีแคปนิดนึงอันนี้เป็น Admission Timeline ของมอนะครับถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันของ T.M.U. นะครับก็สามารถมา apply ได้เนาะก็มันจะมีเปิด apply นะครับในช่วงของอพฤศจากายนเนาะของปีนี้ถึงประมาณมีนาคม ให้ยังไงก็ให้เข้าไปติดตามในหน้าเพจของอหรือว่าในหน้าเว็บไซต์ของ TMU ได้เลยนะครับก็ตามดิกงนี้เลยเนาะสามารถสแกนค r วโค้ดนี้นะครับหรือว่าพิมพ์ใน Google ว่าไทยเพ m e ีคอร์ย University ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะประกาศผลราวๆเมเนาะพฤษภาคมนยครับแล้วก็สิงหาก็เตรียมตัวนิดหน่อยกันยาก็บินมาเลยเนาะมาเรียนด้วยกันนะครับ สุดท้ายนี้อันนี้จะเป็น l ลายนะครับของนักเรียนไทยที่ tmu เนาะมีเรียนหลายคนอยู่เลยแล้วก็มีข้อมูลในแต่ละสาะขายครับเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมีความสนใจเนาะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนยื่นเอกสารต่างๆหนูจะใช้ชีวิตได้ไหมประสบการณ์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยสามารถสแกนเคียร์คมาได้เลยนะครับเรารออยู่นะครับ